ไม่ได้โม้นะเนี่ยไม่ได้มาเล่นเลยเอ้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 ยโอ๊ยไอ้ลูกยังไม่ได้ไอ้ขาเขามาไล่อ่ะยามนี่บอมก็บอกตกได้นี่โดนเข้ามาไล่เลยเขาไม่ให้ตกแล้วใครบอกไม่ตกขาดเป็นคนพามาเนี่ยข้างหลังเขามาตกเขามาตกมาทุกวันพี่นี่แหลมเพจหนูก็เลยยังไม่ได้ลงน้ำเลยแล้วเป็นที่เนี่ยที่ลงปลาแดงด้วยแต่พอดีโลกอยู่ไงก็เลยรีบเอาปลาขึ้นแล้วก็เลยหลุดไปเลยหลุดไปเลยโอ้โหดูเฮียแม่งแอคขึ้นมาทันทีเลยอะไรก็ห้ามผมไม่ได้นะวันนี้ขนาดยามยังหยุดผมไม่อยู่อ่ะเฮียยามยังหยุดยามยังหยุดกูไม่อยู่เลยเพราะว่าอุ้ยใสดีเว้ยช่อนไอ้ช่อนกัดพี่บอมโอ้โหเขาอย่างหมานยูวิไซดันโลด้วยไอ้ช่อนโอ้โหไซอย่างใหญ่โคตรไอ้ช่อนพี่โคตรไอ้ช่อนโคตรไอ้ช่อนโอ้ยยายาครับสวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กับช่องฟิชชี่4เหมือนเดิมท่านแนมนั่นๆๆแทนแสบมือแสบมือว่ะเมื่อวานนี้พี่บอมเองไม่ใช่วันนี้พี่บอมพาเข้าหมายนะทุกคนแล้วก็วันก่อนพี่บอมไปตกมานี่ต้องไหนต้องไหนโชว์แผลเมื่อกี้แถวไหนชี้ดูนี่ทะลุเลยทะลุแลมเพจเป็นเหตุใช่ไหมแลมเพจแสบมือแลมเพจเป็นเหตุทำให้แสบมือนี่นี่นี่แสบมือนี่แลมเพจตัวเบ็ดแบบอย่างคมทะลุมือพี่บอมการันตีพี่บอมการันตีให้แล้วการันตีแสบมือแน่นอนแสบมือแน่นอนพี่บอมพามาตกหมายแบบเนี้ยหมายแบบมันคืออะไรอ่ะหมายลงงานเขาหมายลงงานพอปึกประกายก็มีหนึ่งนะประกายขึ้นอยู่เนี่ยลงเดี๋ยวนะวันนั้นเพราะว่าเกิดเหตุการณ์มันไม่ได้เห็นความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทีมเลยโอ้โหเขาบอกว่าเขาเห็นประกายตีนะแล้วตีไปอ้าวไอ้ช่อนแดกไอ้ช่อนไซโลด้วยเอาขึ้นมานั่นแดกนิ้วไปด้วยเต็มนิ้วเลยครับโอเควันนี้จะบอกว่าเป็นคลิปแรกของน้องบีมนะของปีนี้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาหายไปไม่ได้หายไปไหนไปเลี้ยงกุ้งไปเลี้ยงกุ้งมานี่ตั้งนาฬิกาปลูกไว้นี่ว่าถึงเวลาให้อาหารกุ้งแล้วเฮ้ยโอ้โหทิ้งลอกเลยดูดิเนี่ยลอกเลิกเบ็ดเบิร์นลอกวีแบทถลอกโอ้โหมาโอเคมาเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะเกือบจะได้จับแต่ดันหลับไปก่อนเตรียมอุปกรณ์ก่อนแป๊บหนึ่งชอบแบบฟิลแบบกิ๊บง้างอะไรเนี่ยเข้ามาเฮ้ยบอมได้ว่ะพี่บอมโดนพี่บอมได้แล้วดีถ่ายมาดีมาถ่ายมาหน่อยพี่บอมโดนโอ้กำลังเซตอุปกรณ์กันอยู่อุ้ยตัวดีไซดีไซดีไม่ได้โม้นะเนี่ยไม่ได้มาเล่นเลยเอ้ยโอ๊ยไอ้ลูกยังไม่ได้ไอ้ขาดไอ้ขาดสายขาดแสบมือขึ้นมาก่อนขึ้นมาโลหน่อยไหนนะคนมันจะได้อะนะถึงหลุดไปตัวนึงแล้วนี่ตีเล่นๆนี่เนี่ยน้องยกรอพวกพี่อะแหละตีไม่เล่นโอ้โหเป็นไงยักเลยนะนี่แค่ตีรอเฉยเนี่ยกะจะไปเดินตรงนู้นนั่นเนี่ยเรียบร้อยแล้วแลมเพไปเดี๋ยวเราไปเดินปากัดเตอร์
ันหรือปลาช่อนเขามาไล่อ่ะยามติดกล้องแล้วพี่บอมได้ปลาพอดีเลยนี่บอมก็บอกตกได้นี่โดนเข้ามาไล่เลยเอ้าหลุดอีกอ่ะก็เลยหลุดไปเลยหลุดไปเลยโอ้โหแลมเพจเพิ่งแกะกล่องไว้ยังไม่ได้ลงแกว่งน้ำเลยอ่ะโอ้โหแล้วนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปบ่อหนึ่งบ่อโรงงานเหมือนกันเอาอีกแล้วครับแล้วบ่อนั้นตกได้ชัวร์เหรอช่วงนี้เขาบอกว่าที่ปกติก็ตกได้แหละแต่ช่วงนี้ของมันหายเยอะสายฟงสายไฟอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบห้ามแต่ปกติมันตกได้ได้เขามาตกกันแต่ปกติก็เมื่อกี้คุยเขาก็บอกปกติเขาก็ตกได้แต่ว่าตอนเนี้ยมันมีของหายคือสายไฟมอเตอร์มีคนมาขโมยเขาก็เลยแบบว่าขอก่อนแต่เขาพูดจาดีมากนะเขาบอกว่าขอก่อนนะเพราะว่าตอนนี้แบบมีของขายเยอะจับมือใครดมไม่ได้ด้วยดิเชื่อพี่ไหมคนขโมยไม่ต้องซื้อไปขโมยไปซื้อคันเบ็ดซื้อล่ออะไรพวกนั้นอะแพงๆน่ะเห็นไหมดูคันเนี่ยนี่คันเนี่ยเนี่ยพี่วัยคนขโมยแม่งต้องไปซื้อแบบไดว่าเล็บแบ็ก AGS แล้วก็ชิมาโน่แวนควิดอะไรเงี้ยคนที่ขโมยสายไฟไปขายอ่ะพี่ผมตกปลาขายได้มาพี่กูว่าแน่เลยไอ้คนที่ขโมยสายไฟขโมยมอเตอร์ไปเนี่ยเพราะว่าชุดนี้แม่งกัน 20,000 กว่าเนี่ยเนี่ยผมตกว่าแม่งขโมยไปซื้อคันเบ็ดแน่ๆเลยผมตกปลาที่เนี่ยได้วันละ 4-5 ตัวพี่ที่เหลือค่าสายไฟแม่งทุเรศจริงๆเดี๋ยวพี่บอมจะพาไปอีกหมายนึงแต่ตอนนี้ก็คือ6:30เอ้ยไม่ใช่6:00 4:30เฮ้ยเมื่อกี้3ตัวแล้วน้ำมันน่ะที่มันทำหลุดอ่ะเลยพี่จริงๆนี่ผมโลกไงได้มันกัดมันกัดเสร็จผมโลกว่าเขามาแหละเขามาบอกให้ไปก็เลยรีบยกปากแม่งหลุดเลยแม่งมาขโมยสายไฟแล้วคือเขาได้ตกอยู่คนเดียวไงเตอร์ก็ปากัดแต่ว่ายังกัดไม่โดนส่วนหนูก็มัวแต่ทายเนี่ยเบ็ดยังไม่ได้ลงน้ำเลยโอเคเดี๋ยวติดตามชมที่หมายต่อไปนะคะไปบ่อไหนอีกอ่ะพี่บอมไปบ่อโรงงานเหมือนเดิมแต่เป็นอีกโรงงานนึงไปบ่อโรงงานวิ่งไปเนี่ยบ่อนี้มีปลากายด้วยวิ่งเปล่าไม่วิ่งไม่วิ่งบ่อนี้เขาตกกันมาช้านานแล้วแล้วไอ้บอกเมื่อกี้ตกกันมานานยังนานแล้วพี่ตกกันทุกวันแหละเออมีคนมาตกทุกวันเราดูทางเข้าไอ้เลี่ยมแป๊ดเลยแม่งอยากจะรู้ไอ้หัวขโมยอ่ะแม่งทำเราซวยหลายที่แล้วเนี่ยไอ้จากบ่อที่เคยตกได้เขาก็ห้ามหมดหัวตะกี้กำลังจะได้เกิดอยู่แล้วยามคุมกำเนิดไว้ก่อนเขาจะถ่ายไว้จับคนเนี่ยได้ยินเสียงปิ้นเรียบร้อยเรียบร้อยเกมเกือบจะได้เกิดอยู่แล้วโดนยามคุมกำเนิดไปก่อนวิ่งเลยฮะจอดข้างหน้านี้มาถึงอีกหมายหนึ่งแล้วนะคะอันนี้หมายปลากายนะปลากายนะวิ่งไหมไม่วิ่งจอดนี้เลยใช่ป่ะมีมอไซค์ใหม่แล้วมีมอไซค์ใหม่แล้วไม่ให้ตกวะเนี่ยมีมอไซค์ใหม่แล้วมีพอใช้อีกแล้วมีวอด้วยมีวอด้วยเขามีกล้องโทรศัพท์ว่าถ่ายเนี่ยโลโก้ฟิชชิ่งอีซี่เนี่ยลักลอบตกปลาไปสระที่แล้วก็อย่างนี้นะโอเคสบายใจไอ้เตอร์เดินไปถามว่าตกได้ปลาบ้างไหมอะไรนี้เขาบอกว่าเห็นเขามาตกเขาก็ได้กันอยู่นะโอเคตกได้แปลว่าตกได้ได้สบายใจเดี๋ยวเอาปลาช่อนไปกินนะครับเอาปลาช่อนไปกินนะครับมีถุงไหมเดี๋ยวนะเอามาคืนผมได้ไหมเดี๋ยวนะครับเอาถุงมาคืนผมได้ไหมเข้าไปในโรงงานเดี๋ยวไปหาถุงให้ก่อนอันนี้ไปตกที่อื่นมาก่อนแล้วมันเอาวนนี่ครับครับผมWe'll be right back.
ดูเรียบร้อยตายสิจ๊ะเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยได้เกิดครับวันนี้ผมได้เกิดมิดคอเลยอย่าโดดเดี๋ยวหลุดจะเอาเข้ามายังไงก่อนจะเข้ามายังไงดีไปเล็บด้วยสิได้เกิดครับได้เกิดได้เกิดว้ายได้เกิดว้ายอยู่นี่ว้ายมาว่ะวันนี้ผมได้เกิดอ่ะเป็นไงอ่ะโอ้เมื่อวานนี้แสบดูน้ำเพชรมิดคอมาจ้าไปเดี๋ยวเล่าไปอวดที่เดียวกันดีกว่าโอ้ยประกายน้ำเพชร2ไม้ได้ปลากายไซส์4โลได้มั้งน่ะ3โลอ่ะวันนี้ผมเกิดเหรอพี่อุ้ยดูเหี้ยแม่งแอคขึ้นมาทันทีเลยอะไรก็ห้ามผมไม่ได้นะวันนี้ขนาดยามยังหยุดผมไม่อยู่อ่ะพี่เหี้ยยามยังหยุดยามยังหยุดกูไม่อยู่เลยเพราะว่าอุ้ยใสดีเว้ยโอ้ขนาดยามยังหยุดผมไม่อยู่อ่ะเฮ้ยหยุดไม่อยู่ไอ้เหี้ยเปลี่ยนบ่อเลยโอ้โหใหญ่เว้ยโอ้โหแม่เต็มคอเลยมิสคาโอ้โหสุดยอดกลับบ้านมาจะไปซ้อมที่ไหนเหรอไอโอ้โห MVP ว่ะนะบอมอุ้ยอุ้ยสุดยอดสุดยอดกระโดดโหใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาปลาก่อนเอาปลาก่อนไม่มีอะไรจะหยุดผมได้หรอกครับวันนี้โอ้โหโดนปลาโดน MVP ว่ะเนี่ย MVP ว่ะนะอย่าหลุดว่ะอย่าหลุดเอ้ยเราขึ้นยังไงสวิงสัตว์เมื่อกี้นี่โดนตัวรอพอไอ้งูไปเอาไม่อยากตกกูเกลียดปากมึงผมบอกแล้วเลยพี่อย่าชอบชวนผมมาตกปลาผมก็บอกว่าผมไม่อยากตกมันแสบมือเมื่อวานแสบไหมแสบพี่รอไปทะลุเงี้ยงเลยทะลุเข้านิ้วเนี่ยวันนี้เขามาโดนปลากายจริงๆนะบอกแล้วแสบมืออุ้ยกระดิ่งยางน้ำเพชรว่ะตาลงมานี่เก่งลงมาเลยนะนี่มาถ่ายรูปให้ก่อนอย่างหมาเลยว่ะ MVP สุดๆแม่งสุดกว่าเท่140บาทเท่านั้นชอบก็จัดประหยัดทำไมนี่โอ้ยแดงอย่างนี้ถือว่าถูกแล้วเหยื่อเนี่ยโอ้โหจัดปลากายไป2เหยื่อตัว4 500บาทแล้วปลากายไซส์แบบเกือบ4โลอ่ะสุดยอดไม่ไอโดนก็ขึ้นดีแล้วพี่เนาะพี่บอมโดนจริงด้วยแล้วก็บอกแล้วมันกัดจริงด้วยจริงด้วยบอกอยู่ว่ามันกัดพี่บอมโดน
MVP ชัดๆโอ้โหตัวที่3ได้หลุดปากกายตัวที่3ปากกายตัวที่3ของน้ำบอมปลาช่อนก็กัดอยู่คนเดียวอ่ะโอ้ยเอ้ยอย่าเอาหลุดเลยคุยเอ้ยบอกว่าอย่าโดดโอ้ยไปดีด้วยดิโอ้ยของแท้เอ้ยมือสั่นเป็นไงกระดิ่งยางลำเพดเออของแท้แท้ว่าใช้ดีด้วยดีแม่น่าเสียดายจริงๆ MVP จริงๆเลยเนี่ยนะบอมเนี่ยโอ้โหกินอยู่คนเดียวเนี่ยหนูมาทำอะไรเนี่ยที่เหลือมาเป็นตัวประกอบเออแล้วเขาคือแบบยืนถูกจุดเขารู้ว่าจุดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเขาแอบมาตกบ่อยนะเขาแอบยามาตกบ่อยตกบ่อยหมาวิ่งนะบอมยามไม่มาตะกัดด้วยนะมึงเอ้ยมดมาช่วยบ่อยนะมดหมาเลยประกายเกือบได้3ตัวแล้วเมื่อกี้เวลาเล่นกล้องอะไรอย่างเงี้ยมักจะเป็นอย่างเงี้ยหลุดโอ้ยวันนี้มาเป็นตัวประกอบให้นะบอมเขานะฮะตัวประกอบหนูก็ทิ้งคันหนูไปถ่ายพี่บอมเลย5 โมงครึ่งแล้วเหลือเวลาอีกไม่มากก็จะฟ้ามืดแล้วนะโอเคลุยต่ออีกครึ่งชั่วโมงไม่ได้ก็ไม่ได้นะไม่ได้ก็พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ไม่ได้ก็วันถัดไปเนาะพี่เดียวก็มาเป็นตัวประกอบกันแหละถ้ามันหวานอ่ะเหรอโอ้โหลมนี่เลยกี่ครั้งเนี่ยอยู่สิเฮ้ยหลุดเอ้าไม่หลุดไอ้ช่อนช่อนใช้โง่ดิไอ้ช่อนกัดพี่บอมโอ้โหยเขาอย่างหมานบอกแล้วถ้ายามสระนู้นไม่มาคุมมันกำเนิดนะเรียบร้อยโอ้โหยสุดยอดเลยน้าเยี่ยมปานเหนื่อยเปล่านั่งสบายมากโอ้โหดูดิวิสัยดันโลด้วยโลอัพอ่ะไอ้ช่อนช่อนโอ้โหยสายอย่างใหญ่โคตรไอ้ช่อนพี่โคตรไอ้ช่อนโคตรไอ้ช่อนโอ้ยอย่าอย่าอย่าอุ้ยเอาหลุดขาดโธ่เอ้ยขาดขาดโคตรใหญ่หูเฮ้ยนั่นน่ะเปิดแล้วแต่เบรกยังไม่นี่หูเปิดไปหน่อยเดียวไงดังแล้วพอนี่ก็6:18 18ตรงเป๊ะเลยอ่ะตรงเป๊ะเลยเข็มสั้นเข็มยาวเห็นไหมเขาหกเขาดูเป๊ะพอมานั่งพักแล้วเขายังตกเป็นอยู่เลยนี่ผลงานวันนี้ไม่ใช่ผลงานของบีมนะผลงานของพี่บอมนู่นเจ้าของอยู่นู่นตกอยู่นู่นวันนี้ยังไม่มีใครได้ปลาสักตัวมีที่เดียวได้แกะนะผลงานจากแรมเพจนี่เลยเหยียบลงนี่เลยที่บอกใช้สีไลมอนอย่างนี้เลย140 บาทเท่านั้นนะจ๊ะฝากไปด้วยนะคะทุกคนถ้าอยากแสบมือก็จัดเลยตัวไซส์สวยๆเลยเสียดายพี่บอมมากเลยปลาช่อนไซส์ละไซส์โลลุกถึงหน้าละไม่รู้จะพูดอะไรจริงมันคนเดียวก็เลยแบบไม่อยากจะพูดอะไรแล้วเกิดคำปาหลุดด้วยชิบเป๋งเลยพูดไม่ได้เลยที่จริงที่จริงวันนี้มันปลาช่อนที่หลุดต่อหน้าพี่นะไอ้บ่อนู้นมันหลุดอีก2 ตัวเป็น3บ่อนี้หลุดจะเป็น4ปลากายมันหลุดอีก1 เป็น 5มันได้ทั้งหมดที่มันสมควรจะได้คือ7 ตัวภายใน2 ชั่วโมงเนี่ยนะมันได้มา3 ตัวกูสาปล่อยให้ตกกูสาไม่มีใครแย่งนะกูสาไม่แย่งนะถ้าพี่แย่งตกก็หลุดมันได้หมดแล้วพรุ่งนี้เอาใหม่นะดีนะเอาใหม่เอาใหม่พรุ่งนี้ต้องมาแก้แค้นดีเป็นช่างภาพวันนี้ใช่แล้วพี่อ่ะพี่เป็นคนถือของกล่องเหยื่อไอเตอร์เป็นคนขับรถ ไอบอมเป็นคนตกแล้วไปรับพี่บอมที่บ้านด้วยนะเนี่ย MVP สุดๆเขานะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอมบายพี่บอมวันนี้นี่นะผมก็กระดิ่งยางแรมเพจนะแสบมือวันนี้บอกตรงเลยโหนี่ผมตีประกายนะนี่ผมมาตีประกายผมใช้วิธีเราต้องรู้ระดับน้ำก่อนนะครับระดับน้ำตรงนี้มันไม่ค่อยลึกประกายที่จะขึ้นมาหากินมันจะขึ้นมากินอ่ะขึ้นมาไม่ลึกหรอกครับ
ตรงนี้น้ำน่าจะประมาณ2เมตรถึง2เมตรนะครับเราก็ถ้าเกิดน้ำสักประมาณเนี้ยเราเหยื่อ14กรัมเนี่ยเราสามารถยกและกอได้เลยแต่ถ้าเกิดมันลึกกว่านี้ผมแนะนำให้ยกแล้ววางครับยกแล้วก็ค่อยวางยกแล้วก็ค่อยวางถ้าเราปั่นเลยก็คือเหยื่อมันจะเหินขึ้นมาปลากายก็ไม่ค่อยกินนะครับปลากายเป็นปลาที่หากินอยู่หน้าพื้นเลยนะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่โดนนะแต่เนี้ยระดับน้ำมันได้เราก็ยกขึ้นมาทีแล้วเราก็ปั่นสเต็ปช้าๆเลยครับเพราะว่าปลากายเป็นปลาที่กินเหยื่อเร็วมันไม่ค่อยกัดนะครับก็ค่อยปั่นมันกัดตึ๊บเรียบร้อยลงคอโอ้ยดูสิเนี่ยโอ้โหกระดิ่งยางแลมเพดป่ะเดี๋ยวขอเราไปล่ากันทีเรามาถึงนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วนะวันนี้น่าจะมีเวลาตีไม่เยอะครับแต่ก็ยังดีที่ได้ตัวนะครับลมก็แรงมากครับซึ่งปลามจิกที่นึงแต่ผมก็ตีไปลมมันแรงและตีไม่ตรงแต่ก็ยังดีที่มันยังจับให้น่าจะมั่วมากกว่าน่าจะฟุกมากกว่านะป่ะเอาไปขายตัวกันต่อดีกว่ากระดิ่งยางแลมเพดอย่าลืมของโปรดเลยเนี่ยปลากายแต่ปลาช่อนหนึ่งผมบอกเลยโคตรเด็ดเลยปลากายก็เด็ดครับมันเป็นของโปรดปลาล่านเนื้อนะนี่กระสูบมีโคตรเด็ดเลยผมบอกเลยว่าปลากระสูบนี่ก็แบบเราไปตกกันเลยกระสูบมันจะกัดดีมากนะครับแต่ผมแนะนำนะครับถ้าจะไปทิปปลาช่อนนะครับควรจะติดกล่องไปครับมันไม่พลาดหรอกครับเพราะว่าตามกล่องตามทิปปลาช่อนอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตนะคนอื่นนะเขาจะใช้เป็นปลายางแบกหลังซึ่งปลายางแบกหลังเขาใช้กันมานานมากนะครับแล้วก็โดนทุกสระต้องมีติดกล่องทุกคนนะครับซึ่งกระดี่เป็นเหยื่อที่คนมองข้ามนะครับเหยื่อที่ทุกคนมองข้ามแต่ผมอ่ะไปรวยมากับกระดี่อ่ะตามทิปนี่ก็หลายบ่อนะแทบจะทุกบ่อเลยเพราะว่าเป็นเหยื่อที่คนมองข้ามนะเป็นเหยื่อที่เขาไม่ใช้กันแล้วแต่ถ้าเรามีติดกล่องไว้ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับแบบมือไปพี่ไปหาตัวอื่นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโม้